สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังช anel ซีรีส์ MCU <them. S 2> เรื่องล่าสุดก็ยังไม่ได้อย่างที่หวัง ECHO สงสัยนม่งต้องหาแบบหาหนังดีๆดูบ้างเม่งกลายเป็นว่าหลังๆมานี้คือนี่เทียนน้ ไมเรื่องมากล่าสุดที่ผมดูแล้วรีวิวแล้วรู้สึกว่าโอเคก็ Dream Scenario เลยไม่มีอะไรละครับบางทีจืดๆกลางๆมันก็มีเรื่องให้หน่าหงุดหงิดใจส่วนของ Echo วันนี้เนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงว่าผมยังรู้สึกเฉยๆว่ะตอนแรกอ่ะผมหวังไว้พอสมควรได้นะเออใครที่ติดตามนอนนังมาจะเห็นว่าผมพูดถึงอยู่ว่าถึงแม้ว่าผมจะเบื่อ MCU แต่ว่าผมยัง ม,มีหวังอยู่เล็กๆนะอย่างน้อยๆของทางฝั่ง Project Spotlight ของ Marvel ที่เขาบอกว่าจะทำแบบแนวแบบไม่เวอร์มากเออเป็นแนวแบบแอคชั่นริมถนนว่างั้นเถอะนะประมาณนั้นผู้ได้เห็นภาพนะเออพู้ได้เห็นภาพแอคชั่นริมถนนนะครับสเกลไม่ได้แบบระดับจักรวาลระดับกาแล็กซีมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ e c ค o เนี่ย จะอยู่ในโปรเจกต์สปอตไลท์นี่แหละนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวของ k คิงพินกับ Echo พูดตามตรงนะซีรีส์ตัวนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นซีรีส์คิงพินไปซะ่ดูแล้วรูว้รอดไปเนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมดูจบอะผมรู้สึกว่าผมพอไปได้วะ่ะกับตัวละครคิงพินแต่กับของตัวละคร Echo คอะผมรู้สึกว่าพอดูจบปั๊บแล้วไงต่อถูกไหมหรือแล้วไงต่อตัวละครแอคโไม่ใช่ตัวละครที่เรา ชอบและป่าปื้มเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับการได้เห็นข้อมูลได้เห็นประวัติเบื้องลึกเบื้อง,องหลังเขาเป็นมาอย่างไรมันก็ดีมันก็ดีนะครับเราได้รู้จากตัวละครตัวนั้นมากขึ้นแต่ดูจบแล้วยังไงต่อผมรู้สึกว่าโอเคกับเรื่องที่เขาปูความสัมพันธ์อะอะปูความสัมพันธ์ของคิงพินกับแอคโคจุดเนี้ยเนี่ยคือที่โอเคที่สุดแหละอืเพราะว่า ไอ้เรื่องความสัมพันธ์ของคิงพินไงวอ,อีกคิงพินกับแอคโคเนี่ยเขามีปูมาก่อนถูกไหมตั้งแต่ในซีรีส์ฮอกอายอะไรก็ตามก่อนหน้านี้นะครับผมเขาก็จะปูมาก่อนว่าเออ,เอ,อสองคนนี้เขารักกันเหมือนอาหลานอะไรอย่างนั้นนะครับเหมือนเป็นพ่อบุญธรรมของแอคโคเลยแอคโคก็เห็นคิงพินเป็นเหมือนไอดอลของเขาเป็นเหมือนพ่อของเขานะครับผมแต่แล้ว พอเธอรู้ว่าคิงพินคือคนที่ฆ่าพ่อของเธอเขาก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วกูโหกูกำลังหลงรักจอมมารอยู่เออทำให้เกิดเรื่องราวในซีรีส์แอคโขึ้นซึ่งโอเคซีรีส์แอคโมันมีให้เพียนะสั้นๆจริงๆพูดได้ว่าเป็นมินิซีรีส์ก็ยังได้เลยนะอะเราแอคโคเนีครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของฝั่งที่ผมชอบนะก็จะมีแค่นี้นะครับไอความสัมพันธ์ที่มันปูมาก่อนละ มีเชื่อมาก่อนละระหว่างแอคโคกับคิงพินถูกไหมครับอันเนี้ยผมโอเคแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่ผมคาดเดา,เาไว้แล้วผมหวังเอาไว้ตอนก่อนที่จะดูนะครับตั้งแต่ดูตัวอย่างเราก็หวังเอาไว้ว่าแบบแอคชั่นเดือดเดือดมีซีนแอคชั่นแบบการต่อสู้มือเปล่าใช้ศิลปะการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คาดหวังกันนะคาดหวังเยอะคาดหวังความ,ามดุเดือดอะไรก็ตามแต่แบบอาตามตรง มันมัน <Private> จืดอะมันด <ion> ูเหมือนแบบมารำกันอะแปลกๆอะผมดูไปก็รู้สึกว่าผมผมเฉยมากนะเออผมเฉยมากนะใครที่รู้สึกเอนจอยกับมันก็ก็ก็โอเคนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าส่วนตัวผมอะความรู้สึกผมอะถ้าให้ผมแชร์ก็คือผมเฉยๆนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบ ออกมารํากันออกมาทําท่าแล้วก็มีจังหวะแอคโคเขาใช้ศรรลิลปะการต่อสู้จับขาตัวเองก็งักงึ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 กดเดวิลก็โซซัดโซดเซเปิดคอให้ป้วงเตะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันดูแบบไม่ดูเท่าที่เราหวังเอาไวน้นีครับอย่างตอนที่อ่ะซีนที่ผมมองว่าโอเคแล้วเรารู้สึกว่าอิ่กับสถานการณ์นี้ก็คือ คิงพินที่เห็นแอคโคไปซื้อไอติมถูกไหมแล้วคนขายไอติมเขาก็แบบพูดดิพูดดิดดกูฟังไม่รู้เรื่องเหมือนอารมณ์แบบล้อเลียนหรืออะไรอย่างนั้นทําให้ตัวคิงพินที่เห็นอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็แบบแปบ๊บหนึ่งนะอคโคแป๊บหนึ่งรอรอลุงก็แทนตัวเองเป็นลุงนะลุงรอลุงแป๊บหนึ่งนะครับลงไปแล้วซัดตัต้มตั้มตั้มสี่เนี่ย อะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าจังหวะที่คิงพินซัดคนขายติมที่ตรอกอ่ะไอจังหวะเนี่ยดูดีนะเออเฉพาะจังหวะเนี่ยดูดีเลยจังหวะคิงพินเปิดง้างหมัดสาวปั้ม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 ปั עם, ้มเราเลือดกระชูชียแม่งเลือดกระเด็นแม่งเลอะตรงนั้นเลยนะกูอยากเรียกใช้บริการบีนีสแม่บ้านออนไลน์เลย เพียงคุณโหลดแอปพลิเคชันบีนีแม่บ้านออนไลน์ก็สามารถเรียกใช้บริการแม่บ้านได้เลยภายในกรุงเทพปริมณฑลชนบรุรีและเชียงใหม่แม่บ้านของบีนีฟทุกคนเนี่ยผ่านการอบรมและเทรนมาเป็นอย่างดีแถมถ้าเราถูกใจแม่บ้านคนไหนก็ยังสามารถเลือกใช้บริการแม่บ้านคนนั้นได้อีกด้วยคิดค่าบริการเริ่มต้นเพียง2ชั่วโมง520บาทและสำหรับชาวหนังนะครับเพียงใช้โค้ด หนอนหนัง bn รับส่วนลดไปเลย6%โค้ดนี้จะใช้ได้ถึงวันที่31มกราคมปี2024นี้เท่านั้นนะครับรีบไปใช้โค้กกันเีๆนะครับเออดีนะครับ, <S 1> <S 1> รบแต่ว่าพอแ c คโคไปสู้ไอ้อย่าง Echo สู้กอแดเดวิลอย่างเงี้ยเชีย่ยมัน Echo กับแดเดวิลนะเว้ยทำไมมันดูแบบปันป้นๆอะมันดูไม่ลื่นเลยอะเหมือนอะห้าสี่สามสอกระโดดนี้นะครับ ปึ๊บรับปึ้งปึ้งมันมันมันเห็นคิวอะเออซึ่งซึ่งซีนแอคชั่นเน่ยโอเคการถ่ายทํามันยากมันเหนื่อยครับแต่ว่ามันมันน่าจะต้องทําให้ไม่เห็นคิวไหมอย่างมีจังหวะอย่างที่ผมบอกอะแอคโคเหมือนจับขาแล้วง้างง้างง้างงงงมันแบบเมันดูแบบบางคนอาจจะรู้สึกนิดนหน่อยหน่อยนะแต่สําหรับผมอะจังหวะนิดนหน่อยหน่อยบางครั้งอะมันสะดุดมันสร้างความสะดุดอะ เออมันไม่โฟล์อะไรอย่างเงี้ยอะอย่างของคิงพินโอเคมันเรียกว่าซีเนชั่นไม่ได้หรอครับแต่ว่ามันเป็นซีนที่ผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันดูโอเคคิงพินได้แสดงออกจริงๆว่าเขารักแอคโคจริงๆเ,เขารู้สึกเหมือนแอคโคเป็นลูกเขาจริงๆมีใครมาทำลูกกูก็ไม่พอใจนะลงไปสาวหมัด ต่ำต่ำต่ำ,ตำซึ่งมันน่าเสียดายตรงที่ซีนเนี้ยมันก็คือซีนที่อยู่ในตัวอย่างซึ่งกูเห็นมาแล้วอะของที่เรายังไม่ได้เห็นก็กลายเป็นว่าไม่ได้ไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยอีกซีนหนึ่งซีนแอคชั่นที่ผมไม่ชอบเลยนะก็คือซีนแอคชั่นที่ตัวมายาครับได้พลังมาแล้วใช่ไหมเออเหมือนเขาได้พลังมาแล้วยอมรับแล้วเปิดแล้วมีพลัง แล้วใช้ความหมายแอคโคเหมือนพลังบรรพบุรุษมันสะท้อนกับเชื่อมโยงถึงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวแอคโคเนี่ย, Echo, ยสามารถแชร์พลังให้คนที่อยู่ตรงนั้นได้เป็นเหตุการณ์ที่แอคโคแชร์พลังให้คุณยายแชร์พลังให้คนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สู้อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นไปนิดนึงเห็นคุณยายแบบฮึเห็นแอคโคต่อยตึกตักนิดนึงโป๊ะโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยผมเฉยเฉยอะสุดท้ายซีรีส์แอคโค มันก็ก็ปูอีกอะครับมันก็ปูอีกเหมือนตัวละครอื่นๆที่ผ่านๆมากลายว่านะตอนนี้จบที่เรียก e อ h โสิ่งที่ผมได้ก็คือได้รู้จักตัวละคร e อ h โคมากขึ้นมันจึงเป็นคําถามไงที่ผมถามว่าแล้วยังไงต่อเรารู้จัก e อ h โคมากขึ้นแล,แล้วไงต่อคือ ผมมีความรู้สึกว่าตัวละครแอคโคมันสำคัญขนาดที่ต้องปูเลยใช่ไหมต้องมีบทบาทสำคัญเลยใช่ไหมคือแม่งเสียดายไม่ใช่หรอกเสียดายตัวละคร MCU ที่น่าจะเอามาทำเป็นซีรีส์มีต่างเยอะต่างแยะน่าเสียดายถ้าแกคโค o ออกลูกนี้นะอักาฮารเนสน่าจะไม่หนีจากกันมาก อันเนี้กลัวเพราะสปอตไลท์อ่ะมันเป็นอะไรที่ผมหวังว่ามันจะดิบกว่านี้ไงมันดิบกว่านี้มันดุกว่านี้สุดท้าย60-70%ของซีรีส์ก็คือปูนะครับแล้วก็เล่าถึงความหลังว่าแอคโคมาได้ยังไงบรนพพบ,บุรุษเป็นใครมีพลังอะไรเติบโตยังไงแอคโคกับคิงพินผูกพันกันได้ยังไงเป็นลุงเป็นหลานกันนะครับแล้วก็จบด้วยการรวมพลังบรรพบ,บุรุษนะครับแอคโคและ ญาติโกโหติกาเขาก็รวมกันมารวมกันอยู่สถานที่เดียวแล้วก็แชร์พลังสู้กันจบแอคโคเท่านี้ทํารผมจืดจืดดีแกกูเขินเหมือนกันนะจริงๆแล้วกู <c oughs> เขินกันนะท,นนนะที่แบบไอ้ห <c oughs> ี้แกูไม่มีเรื่องไหนชอบเลยเว้ยไอ้ห่าหลังจากดีมซีนารีโอมาก็มีแต่เรื่องที่ไม่ชอบเลยท่านไอ้พดูดิ อี๋มันจืดนะเอฟเดี๋ยวพยายามหาเดี๋ยวพยายามหาเอากี้ดีกว่าเห็นมีคนขออยู่บอกว่าดีมากเดทเกมดีมากเดี๋ยวผมไปไล่ดูเดทเกมดีกว่าเออเผื่อจะได้มีคลิปชมมั่งสัทหาคลิปชมมั่งสรุปโดยรวมนะครับผมมาสั้นๆแล้วกันจากซีรีส์ e อคโคนะก็คือส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรื่องบทเรื่องๆนะครับธรรมดาก็คือปูออกมาปูแยะนะออกมาปูนะครับตัวละครแอคโคทาง MCU เขารู้สึกว่าต้องปู ต้องขคยี่ต้องให้ความสำคัญนะครับกับตัวละคร e อ h o ปูอย่างดีมีมินิซีรีของตัวเองซึ่งแฟน MCU อย่างผมเนี่ยรอรอตัวอื่นด้วยนะรอ,อตัวอื่นด้วยนะครับตั้งใจพรีเซนต์แอคโแล้วขอตัวอื่นด้วยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนจะไปลืมลืมลืมหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะพูด Echo ไม่มีภาคไทยว่ะสำหรับผมมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดา อืมไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังเป็นอย่างไรผมไม่ได้ไปออสอบถามทางดิสนีย์หรือเบื้องหลังอะไรนะเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เราสามารถพูดคุยแล้วเม้ามอยกันได้เออเป็นการแชร์ความรู้สึกคนดูอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะพูดได้เลยผมมีความรู้สึกว่าการที่ซีรีส์เอ็ไม่มีภาคไทยนั่นหมายความว่าดิสนีย์อยู่ในสถานการณ์ที่เซฟคอร์มากๆเพราะ ซีรีส์ e อ h o ไม่ใช่ซีรีส์ที่ MCU ปล่อยมาค่าเวลาแบบเออ what if ไม่มีภาคไทย what if 2อ่ะไม่มีภาคไทยผมยังรู้สึกว่าเอ้ยเข้าใจได้แต่ Echo ซีรีส์ที่ตัวละครไม่ได้ดังก็จริงแต่เป็นซีรีส์ที่เขาง้างโปรโมตมามันอยู่ในไทม์ไลน์ทุกคนติดตาม MCU ช่วงแบบก่อนหน้านี้ที่ฮือฮาฮือฮาเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวจะมีอคโอาณาฮัเนสอะไรเงี้ย มันเป็นพ้อยอ่ะมันเป็นหมุด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 หมายของคนดูอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีภาคไทยเหรอมีกระแสโซเชียลอ่าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่ง,นนงที่เขาบอกว่าเอ้ยก็สาวแท็กไปสิครับดีกว่าเยอะนะครับภาคไทยเสียอัธรรดหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าผมมองว่ายังไงซะฉายในประเทศไทยก็ควรจะมีภาคไทยถือว่าผมอยู่ในฝั่งที่นิยมการดูภาคไทยแล้วกันเพราะว่ามันยังมีอาชีพ ที่เรียกว่านักภาคอยู่แล้วผมอะดันเสือกเป็นคนที่ไอเฮียคือถ้ามีหนังภาคดีๆกูจะฟินมากแต่ถ้าไม่ดีก็ว่ากันไปไงรีวิวกันตามเนื้อผ้าถูกปะอย่างของบีคิปเปอร์เออบีคิปเปอร์จริงๆลืมพูดตอน b ีคิปเปอร์ผมไปดูภาคไทย <c oughs> แล้วมัน,เป,นเป็นทีมพันธมิตร ไอ้เหี้ยมันจะมีจังหวะแบบโอ้ยมึงต่อยเจ็บยังโอ้ยจุกไปถึงข้างในอะไรเงี้ยมันมีเล่นมุกมันเลยดูติดตลกผมเลยรู้สึกว่าบีคิปเปอร์มันติดตลกเออนันลืมพูดตอนบีคิปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีจุดให้เราตําหนิติต๊งกว่ากันไปก็รีวิวกันไปตามเนื้อผ้าถูกไหมแต่เขาเนี้ยแอคโคไม่มีภาคไทย สำหรับผมคือเขาเลือกที่จะเซฟคอสมากๆแล้วนะไม่แน่ใจว่าหลังบ้านเขามีทัศนคติอย่างไรในการเลือกที่จะทําให้ผลงานอย่าง Echo คเนี่ยมินิซีรีส์ที่มันเป็นแบบเป็นโรดแมปเลยนะของทาง MCU เลยเราเห็นมาแล้วว่ามันจะมี Echo ไม่มีภาคไทยไม่เซอร์วิสคนที่ดูภาคไทยดิสนีย์ครับผมพูดไปตรงนี้เลยการที่ลอยแพร คนดูฝั่งที่ชอบดูภาคไทยเป็นเรื่องที่ผมมองว่าโคตรพลาดเลยเพราะการไม่มีภาคไทยนั่นจะทำให้คนดูจำนวนหนึ่งซึ่งผมมองว่าเยอะด้วยตัดสินใจดองซีรีส์ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมีเวลาค่อยตั้งใจดูแล้วกันพอมันเป็นซาวด์แท็กปั๊บมันต้องใช้สมาธิมากขึ้นมันจะต้องออจดจอกับมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมเอาเป็นว่า การที่ดิสนีย์ไม่มีภาคไทยถือเป็นการพลาดมากๆนั่นจะยิ่งเป็นการตอกย้ำและขับไล่คนที่เขาสมัครสมาชิกดิสนีย์ไปในตัวว่าอ๋ออีกหน่อยก็ฝั่งดิสนีย์ก็จะมีแต่หนังแบบหนังซาวด์แท็กแล้วเนาะเ,เขาจะไม่มีหนังภาคไทยแล้วอะไรเงี้ยขนาดแอคโคยังไม่มีเลยอีกหน่อยซีรีส์ตัวอื่นๆก็น่าจะไม่มีไม่ไมีม,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 มีจนสุดท้ายดิสนีย์ plus 就อาจจะ。 ไม่มีฟังก์ชันภาคไทยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเลือกไม่ต่อสมาชิกกับดิสนีย์เพื่อไปลงกับเจ้าอื่นแทนความรู้สึกข,ของผมกับ Echo ก็ประมาณนี้นะครับมาสั้นๆน,น,นะครับใครรู้สึกอย่างไรกับที่เรียกแอคโก็ลองเมนต์ดูด้านล่างนะและอย่าลืมนะครับใครที่บางทีไม่มีเวลาว่างในการทำความสะอาดบ้านนะผมแนะนําบริการนี้เลยครับบีนีดแม่บ้านออนไลน์กรุงเทพปริมณฑลชนบุรีและเชียงใหม่เนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันบีนีดแม่บ้านออนไลน์เรียกใช้บริการได้เลยครับมีโคส่วนลดนะครับทางบีนีดเขามีโคส่ว ลดให้สําหรับชาวนอนหนังนะครับคือหนอนหนัง bn นะครับลดไปเลย6%ซและถ้าใครชอบคอนเทนต์รีวิวหนังของหนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปเนี่ยจะได้มาเม้ามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจัดใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนนนีี้ลาไปก่อะคครรััับบสสวด